ลินหุยแพนด้าขวัญใจคนไทยเสียชีวิตแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรทันข่าวเล่าร้อนจะเล่าเรื่องร้อนให้คุณทันข่าวเมื่อช่วงเช้าของวันที่19เมษายน2566เกิดเป็นข่าวเศร้าขึ้นมาค่ะหลังจากมีรายงานว่าหลินหุ่ยที่เป็นแพนด้าสุดแสนจะน่ารักเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย21ปีนะคะซึ่งเจ้าหลินหุ่ยเนี่ยอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่มานานนับหลายปีมากๆเลยค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าหลินหุ่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ได้มีการดูแลจากทีมสัตวแพทย์มาโดยตลอดค่ะซึ่งก็มีภาพวิดีโอจากชาวเน็ตจีนคนหนึ่งอยู่ที่สวนสัตว์เมื่อวานนี้ค่ะถ่ายภาพวิดีโอหลินหุ่ยซึ่งภาพวิดีโอที่ปรากฏออกมาหลินหุ่ยมีเลือดออกที่จมูกและคอค่ะทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหลินหุ่ยด้วยนะคะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหลินหุ่ยมีอาการไม่สู้ดีนักมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่18เมษายนที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็ได้มีการปรึกษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับประเทศจีนมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วหลินหุ่ยทนความเจ็บปวดของตัวเองไม่ไหวค่ะแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาประมาณตีหนึ่งของวันที่19นี่แหละค่ะก็กลับดาวหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะประวัติของหลินหุ่ยหลินหุ่ยเกิดเมื่อวันที่28กันยายน2544ค่ะที่ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์เขตอนุรักษ์กู่หลงเมืองฉนตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลินหุ่ยถือว่าเป็นทูตสันทวไมตรีไทยจีนตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2546มีชื่อไทยว่าเทวีและมีชื่อล้านนาว่าคำเอื้อยค่ะสำหรับแพนด้าช่วงๆและหลินหุ่ยเป็นทูตสันทวไมตรีจากประเทศจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก่อนที่จะให้กำเนิดลูกชื่อว่าหลินปิงออกมาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2552ค่ะและถือว่าเป็นลูกแพนด้าตัวแรกที่เกิดในประเทศไทยด้วยวิธีผสมเทียมของนักวิจัยไทยจากนั้นได้ส่งหลินปิงกลับไปอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะและนี่คือทันข่าวเล่าร้อนเล่าเรื่องร้อนให้คุณทันข่าวพบกันได้ใหม่ทางเทโรดิจิทัลสวัสดีค่ะ